บอกว่าเจ้เลิกกับเฮียหมื่นแล้วเหรอเจ้แล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่ปรึกษากันก่อนแล้วทำไมเฮียหมื่นเขาทำอะไรผิดเปล่าเปล่าแล้วอะไรเจ้เจ้มีเหตุผลของเจ้เหตุผลอะไรอ่ะเจ้ยังไม่บอกตอนนี้เจ้แล้วหลิวไม่ใช่น้องเจ้เหรอหลิวอย่าพูดอย่างนั้นตอนนี้เราเหลือกันแค่นี้ยังไงเจ้ก็ต้องบอกอยู่แล้วแต่ขอเวลานิดนึงนะเราสรุปเลิกกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยหลิงกลัวการแต่งงานอีกครั้ง อะไรนะแม่เข็ดจากที่อยู่กับอาเคียงแล้วนี่แม่รู้ได้ยังไงอ่ะเจ้เขาบอกหรอก็ไม่เชิงหรอกแม่พูดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลินบอกแม่ว่าเขาเป็นเมียที่ดีไม่ได้คุณหมื่นอ่ะเขาอยากได้เมียที่เป็นแม่บ้านมีลูกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ลินทำไม่ได้จริงเหรอแม่แต่แม่ว่าลินเขากลัวว่าชีวิตคู่จะล้มเหลวอีกอาเคียงอ่ะทำให้เขาเข็ดขนาดเขาไม่ได้รักอาเคียงเขายังเสียใจเลยแล้วกับคุณหมื่นเนี่ยเขารักมากถ้าต้องเลิกเขาจะเสียใจขนาดไหนแม่ว่าเพราะอย่างนี้แหละหลินถึงไม่อยากแต่งงานเจ้เขาก็จะอยู่กับเฮียหมื่นนี้ไปเฉยๆหรอก็คงจะอย่างนั้นแหละอยู่กันแบบไม่ต้องแต่งงานแต่คุณหมื่นนะสิเขาอยากจะแต่งอะแล้วแม่รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะว่าเฮียต้าตายไงถ้าเฮียไม่ตายเจ้เขาก็แต่งไปแล้วแล้วเพราะอะไรเฮียถึงตายล่ะพูดแล้วแค้นใจจริงๆเลยขอให้เขาอยู่กับความรู้สึกที่ส่งลูกชายไปตายตลอดไปทั้งชีวิตเขาเลยCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ